ชุดนักเรียนมันเป็นเหมือนแบบมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเรามองว่ามันคือความแบบกดดันความแบบกักขังในเรื่องของไอเดียเด็กอะไรเงี้ยทำให้เด็กไม่สามารถหลุดออกนอกกรอบได้เริ่มมาจากทีสี่นี่แหละคือชื่อโพสต์ที่สี่มันแปลว่าเหมือนแบบหลังจากทีสี่ก็คือว่าผมเอาทีสี่ที่ผมทำออกมาต่อยอดต่อให้มันกลายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่อยากจะทำเป็นสินค้าขายให้กับคนที่เข้ามาดูได้ในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถอินสปายหลายๆคนได้ในมุมมองของยูนิฟอร์มหลายๆแบบที่มันอาจจะไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวขนาดนั้นแล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ให้มันกลายเป็นสินค้าแฟชั่นได้เลยครับผมด้วยความที่ตัว T4 เนี่ยตอนแรกมันเราไม่ได้เริ่มจากนักเรียนก่อนแต่แรกคือด้วยความที่ T4 อ่ะมันเป็นกระบวนการคิดที่มันค่อนข้างจะกว้างหน่อยมันเกิดแบบบริบทหลายๆเรื่องที่เราคิดมาแล้วเรารู้สึกแบบว่าครูมีอิทธิพลยังไงต่อเด็กบ้างแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเด็กกับครูก็พอลองรีเสิร์ชไปรีเสิร์ชมาผมก็เจอแบบพวกบริบทที่มันอยู่ข้างในก็คือนักเรียนเพราะว่านักเรียนเนี่ยมันก็มีแบบมีความสำคัญมากในเรื่องของระบบการศึกษาดังนั้นเนี่ยอย่างกฎระเบียบเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหากันในสังคมปัจจุบันของไทยก็คือว่าคุณครูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบมองว่าเด็กแต่งตัวต้องถูกระเบียบนะเพราะว่าจะได้ฝึกวินัยให้กับเด็กอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนการสร้างอำนาจบางอย่างของครูในการแบบบางอย่างข่มขู่เด็กด้วยในเชิงที่แบบเด็กแต่งตัวไม่เรียบร้อยเสร็จแล้วมีการทำโทษเด็กแล้วพอเด็กออกจากโรงเรียนไปปุ๊บเด็กก็ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนอย่างดีดังนั้นเนี่ยแล้วอีกกฎระเบียบเนี่ยมันมายังไงมันเริ่มมาจากอะไรซึ่งแบบเราก็เห็นว่าแบบมันเริ่มมาจากคนที่เขาควบคุมการศึกษาของระบบการศึกษาของเรานี่แหละก็คือพวกผู้ใหญ่หรือคุณครูทั้งหลายแหละอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามองในมุมมองที่แบบหลุดออกจากว่าแบบถ้าชุดนักเรียนมันไม่ได้เป็นตัวแบบตัวกลางในการควบคุมแบบกฎระเบียบต่างๆมันจะส่งผลแบบกับเด็กยังไงอีกบ้างจริงๆดังนั้นเนี่ยเราน่าจะนำเสนออะไรบางอย่างที่มันสามารถแบบตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันได้แล้วก็ทำให้คนอื่นสามารถเข้าใจในมุมมองใหม่ๆของชุดนักเรียนได้ด้วยเลยนะครับผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็น่าจะให้ความสำคัญได้ละเราว่าการแต่งกายปัจจุบันเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรจากโรงเรียนบ้างถ้าเอาจริงๆคือชุดเครื่องแบบโอเคมีความสำคัญในเรื่องของกาลเทศะโอเคเราต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องบังคับว่าถ้าเธอใส่กางเกงขาสั้นกว่าเข่าเกินเท่าไหร่หรือถ้าเธอผูกไทโรงเรียนสั้นเท่านี้เธอจะถูกทำโทษบางอย่างมันก็เกินไปอ่ะผมมองในมุมมองนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบกับโลกภายนอกที่บางที่เขาส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งครูก็จะคิดว่าเด็กที่อยู่ในนั้นน่ะแต่ชุดนักเรียนอย่างเดียวเขาจะไม่มองภาพอื่นว่าเด็กคนนี้พออยู่ข้างนอกแต่งยังไงหรือเด็กคนนั้นอยู่ข้างนอกแต่งยังไงเขาจะมองแค่ว่าเด็กอยู่โรงเรียนคุณต้องทำตามกฎโรงเรียนอย่างเงี้ยการแต่งกายชุดนักเรียนปัจจุบันน่ะเราต้องมานั่งคิดกันใหม่แล้วว่ามันสำคัญแค่ไหนมันไม่ได้เหมาะสมกับลักษณะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบสภาพอากาศบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะอย่างแรกคือเด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตในโรงเรียนมันย่อมมีอุปสรรคหลายๆอย่างไม่ว่าจะอากาศร้อนเด็กต้องเดินไปเรียนกลางแดดไหมไปนู่นไปนี่เดินนู่นเดินนี่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคือโรงเรียนไม่ใช่ค่ายทหารนะที่เด็กจะมาแบบว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้เป๊ะขึ้นมันไม่ใช่โรงเรียนคือที่ปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเอาไปพัฒนาได้ในอนาคตเลยอย่างเงี้ยชุดนักเรียนมันเป็นเหมือนแบบมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเรามองว่ามันคือความแบบกดดันความแบบขังกักขังในเรื่องของไอเดียเด็กอะไรเงี้ยทำให้เด็กไม่สามารถหลุดออกนอกกรอบได้
เราไม่ได้มีชุดนักเรียนอย่างเดียวที่เราใส่อะเรามีของสิ่งของที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกล่องดินสอยางลบกับเป้าเสื้อกันหนาวนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยตั้งหูอ่ะบางเรียนอาจจะให้ใส่ต่างหูได้แต่อาจจะมีเรื่องของกฎระเบียบรายละเอียดพวกนี้เด็กมันก็สามารถแบบเห็นแล้วอาจจะอิจฉากันได้อยู่แล้วแต่ว่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอะผมว่ามันต้องมองที่ต้นเหตุก่อนว่าโอเคมันทำไมไม่สั่งสอนเด็กให้เรียนรู้ถึงชีวิตจริงว่าเออแบบเด็กควรจะปรับตัวยังไงแล้วก็ปฏิบัติตัวยังไงถึงจะรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับคนอื่นแล้วก็เหมือนเป็นการแบบว่าเคารพกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ได้แล้วครับถ้าบอกอาจจะตกใจเพราะผมเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมากเลยในโรงเรียนแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ได้มีความคิดในเชิงขบถอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองว่าแบบณโมเมนต์นั้นณเวลานั้นน่ะเราก็เห็นเพื่อนเนาะใส่แบบกางเกงขาสั้นจัดแบบจู๋ๆเลยแบบว่าจัดแบบสั้นมากอะไรอย่างเงี้ยหรือกระโปรงผู้หญิงอะไรเงี้ยสั้นมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองแล้วเราก็โอเคมันก็เด็กก็เรียนได้อยู่เด็กทั้งที่การแต่งกายมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกลักษณะนิสัยเด็กเลยอ่ะคือทุกอย่างมันคือขึ้นอยู่กับจิตใจอย่างเดียวคือคุณสั่งสอนเด็กยังไงอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าสั่งสอนเด็กไม่ดีคือเท่ากับการแต่งกายไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเราเปรียบเทียบกับยุคสมัยปัจจุบันเนาะอย่างผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะแรดจ้ะคือเขาอาจจะแบบภูมิใจในร่างกายของเขาเลยแต่งตัวเซ็กซี่ตราบใดที่มันไม่อนาจารอ่ะเรามองแล้วมันโอเคไงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะในเรื่องของแบบว่ามุมมองของอย่างของผมเองอะคือแบบสมัยเรียนเราจะถูกบูลลี่อะแบบว่าชอบแบบเราเป็นเด็กแบบติ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่แก๊งแบบผู้หญิงก็จะโดนแบบพวกเพื่อนผู้ชายล้อไอ้ตุ๊ดอะไรเงี้ยเราโดนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าแบบมันก็เหมือนเป็นปมเรานิดนึงในช่วงมัธยมเพราะเราโดนตั้งแต่ประถมเงี้ยมองย้อนกลับไปตอนนั้นนะมันดูสะอิดอัดแล้วก็แบบพอเราเข้ามหาลัยเราสึกว่าเราเห็นแบบคนหลายๆคนหรือเพื่อนหลายๆคนที่เขาแบบมี personality ที่หลากหลายเนี่ยรู้สึกเอ้ยทำไมเราสู่เราทำไปเพื่ออะไรอ่ะเราจะปิดกั้นตัวเองไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขของเราแล้วมีเสรีในการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องปกปิดอะไรอยู่แล้วคือเราอยากไปแบบเลเบลตัวเองอ่ะว่าแบบฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้คือคุณใช้ชีวิตปกติตามธรรมชาติไปเลยแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าสังคมเราเวลาเราใช้ชีวิตตามปกติธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะเป็นอย่างที่บอกว่าถ้าเราชอบผู้ชายก็ได้หรือเราชอบผู้หญิงก็ได้หรือชอบเพศทุกเพศอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคนยังยึดติดอยู่ว่าคุณเป็นเพศนี้คุณต้องชอบเพศนี้นะเราอยู่บนโลกด้วยกันเราไม่การรักคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่แบบสิ่งที่ผิดอ่ะเรารักคนที่เด็กกว่าเราก็ไม่ผิดเรารักคนที่แก่กว่าเราก็ไม่ผิดเรารักคนอายุเยอะกว่าเราก็ไม่ผิดดังนั้นเนี่ยถ้าเรารักในคนอื่นที่เราไม่ได้ไปละเมิดเขาว่ามันก็ไม่ผิดอยู่แล้ว